สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาเสนอวิธีการแคลิเบรตฮอริซอนทัลของเครื่อง S22 นะครับบางคนเปิดกล่องออกมาแล้วเล่นเลยเนี่ยจะพบปัญหาว่ามันเล่นยากนะฮะออกตัวยากหรืออะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นเพราะว่าคุณยังไม่ได้เซตตัวฮอริซอนทัลตรงนี้นะครับก็อุปกรณ์ที่ใช้นะครับก็จะมีโทรศัพท์ที่เราลงแอปไว้นะครับแล้วก็ระดับน้ำคุณจะเป็นระดับน้ำธรรมดาหรือดิจิตอลแบบผมก็ได้นะครับดิจิตอลก็จะมีความสะดวกเพิ่มขึ้นนะครับไม้กระดานแล้วก็อะไรหนักๆมาถ่วงตัวไม้กระดานไม่ให้มันกระดกนะครับโอเคถ้างั้นก็จะขอเริ่มเลยนะครับก็เริ่มต้นด้วยการเข้าแอปเสร็จแล้วก็ไปกดที่เฟืองนะครับแล้วก็เข้าที่เมนู setting มาเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นกด horizontal calibration มันจะ pop up ข้อความขึ้นมานะครับตรงนี้ให้ระวังว่าทันทีที่เรากด confirm ปุ๊บเนี่ยเครื่องมันจะดับเพราะฉะนั้นจับเครื่องให้ดีนะฮะโอเคผมจะกด confirmปึ๊บเครื่องดับแล้วตรงนี้ครับที่เราจะต้องทำการตั้งศูนย์นะครับโดยผมจะกดฟังก์ชันหาศูนย์ของตัวระดับน้ำดิจิตอลใช้เข่าใช้แขนช่วยนะครับมือเตรียมไว้ที่ปุ่ม power เนาะโอเคก็จะกดปุ่ม power แล้วก็ปล่อยโอเคตี๊ดยาวพอได้ยินเสียงตี๊ดยาวปุ๊บเนี่ยเครื่องมันจะดับเองอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ก็ลองเปิดเครื่องมาใหม่จากที่เปิดใหม่เนี่ยผมจะเห็นว่าพอผมเปิดเครื่องใหม่ปุ๊บเนี่ยเครื่องมันจะค่อนข้างถอยเองเห็นไหมฮะเครื่องมันจะถอยเองนั่นเพราะว่านั่นเป็นเพราะว่ามันหน้าเชิดอยู่ประมาณ 0.4 องศาถ้าคุณเจอลักษณะนี้ให้ทำการ search device ใหม่นะครับออกไปจาก setting ก่อนนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เราเปิดปิดเครื่องมันจะต้องแพร์กันใหม่ทำการ search device ใหม่ connect เข้าที่เฟืองไปที่ horizontal calibration กด confirm เครื่องมันจะดับปึ๊บระวังนะครับตรงนี้ผมจะชดเชยมันนิดนึงให้มันเอียงมาข้างหลังนิดนึงนะครับทำเครื่องให้นิ่งแล้วก็กดปุ่ม power เปิดเครื่องปกติครับโอเคตีดยาวแล้วมันก็จะดับไปอีกครั้งหนึ่งเปิดเครื่องใหม่ครับนี่นะครับโอเคไม่ถอยละเห็นไหมฮะไม่ถอยละตัวองศาก็อยู่ที่ประมาณหน้าคว่ำไปประมาณนิดเดียวนะฮะ 0.1 องศา 0.2 องศารับได้ครับแล้วก็ตัวระดับน้ำนะฮะหลังจากที่ผมชดเชยให้มันเมื่อกี้นิดนึงเปิดเครื่องมาตอนนี้ระดับน้ำก็อยู่ตรงกลางสวยงามนะครับดูใกล้ๆ
ลามีตรงกลางสวยงามโอเคลองไปเล่นดูนะครับแต่บางคนตั้งระดับน้ำเป็นศูนย์อย่างเงี้ยก็อาจจะไม่ชอบอาจจะชอบให้มันเงยหน้าขึ้นนิดนึงหรือคว่ำหน้านิดนึงก็แล้วแต่คุณนะครับเพียงแต่ว่าให้รู้ไว้ว่ามันตั้งได้แล้วเวลาตั้งคุณอาจจะต้องมีการชดเชยในขณะที่ตอนที่ตั้งองศานิดนึงนิดเดียวนะแล้วมันก็จะได้ค่าออกมาตามที่คุณต้องการขอบคุณครับ